รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Expansion พุทธศาสตร์วิจัยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ในเชิงวิจัยของสถาบันพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมประกรณ์บูรณาภิบาลในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภาคใต้ของเมืองไทยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทะเลใสแหล่งอารยธรรมที่งดงามเป็นครับภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับการใช้ชีวิตของชาวใต้มีหลายอารยธรรมในพื้นที่ภาคใต้ล้วนติดกับทะเลทำให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวหรือรับประทานอาหารทะเลกันที่สำคัญน้ำในทะเลใต้ของเรานี้สวยไม่แพ้ที่ไหนเลยครับในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้อารยธรรมหรือวิถีของชาวใต้มากขึ้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับอารยธรรมและศิลปะทางภาคใต้มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นศิลปะที่ประดับบนเรือกอนและหรือการรำที่เรียกว่าโนราที่ชาวใต้รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเป็นศิลปะที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือจะเป็นการทำประมงที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวใต้เพราะพื้นที่ส่วนมากในภาคใต้ติดกับทะเลทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและยังมีปะการังที่งดงามจนทำให้ชาวต่างชาติหลงไหลและชื่นชอบที่จะมาดำน้ำในประเทศไทยคุณผู้ชมครับแม้ว่าภาคใต้จะสวยงามเพียงใดก็ยังมีเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงอยู่เนื่องจากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นทำให้ชาวบ้านเสียขวัญและกำลังใจครับ